สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก่งจะมาสอนให้เด็กๆอ่านคำผสมด้วยสระอะไรเราไปดูกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การอ่านคำผสมสระโอนะคะสระโอคล้ายรอเรือนนะคะสระโอคล้ายรอเรือเวลาที่เราเขียนเราก็จะเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆดูนะเวลาที่เราเขียนนะคะเราจะเขียนหัวกลอนนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปถ้าเราหยุดแค่นี้จะเป็นสระเอนั่นเองนะคะแต่เราไม่หยุดนะคะเราจะลากตรงขึ้นไปคือแขนยาวขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ทำอะไรคะหางเรือตวัดเป็นหางเรือนั่นเองนะคะพวงหางเรือให้สวยงามนะคะแบบนี้แล้วเวลาที่เราเขียนพยัญชนะนะคะเราก็จะเขียนไว้ข้างหลังข้างหลังสระโอนะคะไม่ว่าจะเป็นกอไก่ขอไข่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะเขียนไว้ข้างหลังสระโอนะคะเราจะไม่เขียนไว้ข้างหน้านะคะแต่เวลาเราอ่านเราจะอ่านพยัญชนะก่อนนะคะถึงแม้ว่าพยัญชนะจะอยู่ข้างหลังสระก็ตามนะคะเรามาเริ่มฝึกอ่านกันตั้งแต่คำแรกเลยนะคะคำที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยคอควายคอควายสระโออ่านว่าคอโอโคนั่นเองนะคะเก่งมากเลยมีหลายคนตอบถูกนะคะเก่งมากนะคะคอโอโคนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปเริ่มต้นที่ตอเต่าสระโอนะคะตอโออะไรคะลูกตอโออะไรคะตอโอโตนั่นเองนะคะเก่งมากเลยฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปนะคะบอบอใบไม้สระโออ่านว่าบอโอโบนั่นเองนะคะบอโอโบต่อไปนะคะปอโอโปนั่นเองนะคะปอโอโปโปก็คือโนหรือนูนขึ้นมานะคะเพราะว่าการถูกกระทบกระแทกนะคะแบบนั้นต่อไปเราจะมาเริ่มอ่านคำที่เป็นสองพยางค์กันนะคะคำที่หนึ่งให้เด็กๆช่วยคุณครูเก่งออกเสียงด้วยนะคะมอตัวนี้คือมอเราก็ชี้ที่มอนะคะโอโมหอโอโหโมโหนั่นเองนะคะโมโหก็คือโกรธมากฉันโมโหเธอแล้วฉันโกรธเธอแล้วแบบนี้นะคะคำต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสระอัวนะคะลูกสระอัวเนี่ยจะมีไม้หันอากาศและวอแหวนนั่นเองนะคะพยัญชนะก็คือตัวสีดำๆแบบนี้นะคะตอเต่าสระอัวเราอ่านว่าตออ้วตัวนะคะแล้วก็ตอโอโตนั่นเองนะคะตออ้วตัวตอโอโตตัวโตนะคะตัวโตกว่าเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะมีสระอัวมาอีกแล้วนะคะคำนี้อ่านว่าเมื่อกี้นี้เป็นตอนะคะตอนนี้เป็นหอแล้วนะคะหออัวหัวนะคะแล้วก็นอโอโนแม่ตาหนูหัวโนเห็นไหมคะหัวโนขึ้นมาเลยแดงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเด็กๆก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้ล้มหัวโนหัวกระแทกนะคะคำสุดท้ายนะคะอ่านว่ายอโอนอโยนนะคะโยนลูกบอลนะคะโยนลูกบอลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆหาหนังสือนะคะ
หนังสือที่เด็กๆต้องหาคือหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่ม5นั่นเองนะคะเมื่อเจอแล้วให้เปิดหน้าต่อไปนี้นะคะเราหาหนังสือเจอแล้วเราเปิดหน้านี้หน้าที่4นะคะเวลาที่เราได้แล้วปุ๊บเราก็อ่านก่อนเลยคำที่1คือโลกนะคะสิงโตจิงโจ้ส้มโอมีโตฮิปโปนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนคำตามรอยประและหัดอ่านนะคะเราอ่านเสร็จเรียบร้อยละเราก็เขียนทับรอยนะคะเวลาที่เราเขียนนะคะเด็กๆพยายามเขียนให้ตรงรอยนะคะเพราะว่าเขามีรอยให้หนูแล้วหนูแค่บังคับมือตัวเองให้เขียนตรงเขียนให้ตรงและเขียนให้สวยงามนะคะเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยหนูก็เขียนชื่อนะคะนามสกุลแล้วก็ชานเหรียญของตัวเองนะคะเมื่อเขียนหน้าที่4เสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆก็เปิดหน้า5นะคะเปิดหน้าที่5นะคะเขาบอกว่าเขียนคำตามรอยประและหัดอ่านนะคะคำที่1ก็คือลูกโลกลูกโป่งข้าวโพดโรงเรียนกระโปรงโทรศัพท์นะคะแล้วเด็กๆ ก็เขียนทับรอยเหมือนเดิมเลยนะคะง่ายๆแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเรียนของตัวเองนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ